แฮมแฮมสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมฟรีโต้นะครับผมนะก็ในวันนี้นะครับผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟสยามครับนะครับผมนะก็นะครับอาจจะได้ยินเสียงฝนนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือฝนตกหนักมากนะครับนะก็นี่ก็อยู่ในเซิร์ฟสยามครับก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมาเล่นนี่นะครับผม Survivor Community กันเหมือนเดิมนะจ๊ะผมนะโอเคนะครับเมื่อเราเข้าเซิร์ฟมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนคือทุกคนจะต้องทับเค้าเรียกว่าสยามนะครับ RP ก่อนนะทุกคนนะก็จะขึ้นมาแล้วนะครับก็คือเป็นการโหลด Resource Pack เนาะผมก็จะโหลดแบบฟูลไปเลยนะครับผมก็คือมันจะได้เค้าเรียกว่ามีอรรถรสในการเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับเมื่อเราโหลดเรือเสร็จนะครับผมเห็นป่ะทุกคนคือทุกอย่างคือจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับผมก็เข้ามานะครับแล้วก็จะมาเกิดตรงนี้เนาะก็จะมีเขาเรียกว่าเขาก็จะบอกว่าสวมใส่รีซอร์ทแพ็กก่อนนะครับผมนะเพื่อเขาเรียกว่าเล่นได้มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับก็นี่ครับถ้าตายก็เงินก็จะตกนะครับผมนะนี่น่าจะไม่ต้องตกหมดหรือว่าตกนิดนึงนะครับก็คือนี่คือสิ่งที่สามารถกันเงินตกนะครับก็คือตู้ ATM นั่นเองนะครับผมนะแล้วก็สามารถฝากเงินได้นะครับตอนนี้ผมมีอยู่75บาทเนาะซึ่งน่าจะฝากไม่ได้แฮะรู้สึกว่าขั้นต่ำจะ100นะครับผมนะก็ผมก็มีของนะครับเป็นไอเทมของเทพทูนะครับเน่เท่ไหมทุกคนเท่ไหมเท่ไหมเท่ไหมนะครับเข้ามาก็ประมาณนี้ทุกคนนะถ้าทุกคนขี้เกียจพิมพ์คำสั่งก็สามารถมากดเจ้าได้ที่เจ้าตัวอะไรวะเนี่ยตัวนี้แหละครับผมนะเป็นซอมบี้ใส่หัวอะไรก็ไม่รู้นะครับก็สามารถมากดได้เลยนะครับก็ต้องใช้ตัวเกณฑ์ 1.19 ขึ้นไปนะครับผมนะโอเคอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าคำสั่งพื้นฐานของเซิร์ฟนะครับก็จะบอกเหมือนเนาะถ้าเราเล่นอะไรไม่เป็นก็จะบอกจะมีกฎของเซิร์ฟพวกระบบต่างๆนะครับก็คือใครพิมพ์คำสั่งไม่เป็นก็หาเจ้าคุณลุงคนนี้ได้นะครับผมนะอันนี้จะเป็นสตาร์ทอัพนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนแบบก็คือเป็นปลดล็อกดาวน์นะครับรับสิทธิพิเศษต่างๆนะทุกคนก็คือต้องเล่นเรื่อยๆนะครับผมนะโอเคจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเนมแท็กนะครับก็คือจะมีฉายาบนหัวนั่นเองนะครับก็มีฉายาให้เลือกมากมายนะครับหมูน้อยอะไรเงี้ยสโนว์แมนนะครับน้องน่ารักแล้วก็จะมีแรงต่างๆนะครับอันนี้ต้องน่าจะต้องเติมซื้อนะครับผมนะก็มีแรงสปอนเซอร์ครับต้องเติมครบ 20,000 นะครับก็จะได้เป็นสปอนเซอร์มานะครับผมนะเป็นแรงสปอนเซอร์นะครับอันนี้เป็นเอฟเฟคต่างๆนะครับของผู้เล่นนะก็ถ้าเรายิงธนูนะครับธนูปกติคือมันไม่มีอะไรไงทุกคนแต่ถ้าเราแบบว่าซื้อเอฟเฟคนะครับแล้วก็จะได้แบบว่าเนี่ยมีเอฟเฟคต่างๆครับเช่นแบบธนูไฟอะไรเงี้ยคือที่ยิงธนูก็เป็นธนูไฟอ่ะทุกคนนะอันนี้เป็นโปรเทคนะครับก็คือร้านขายโปรเทคของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นบอร์ดเกียรติยศนะครับก็คือคนที่ออนไลน์มากที่สุดนะครับตลอดเวลาไอ้คนนี้คือไม่ปิดคอมนะครับ51วันเท่มากนายเท่มากเพื่อนอันนี้เป็นซ่อมของนะครับอันนี้จะเป็นนิคเนมช็อปนี่ก็จะมีฉายานะครับมีพวกแฮกเกอร์สายฟาร์มอะไรเงี้ยทุกคนก็จะมีต่างๆนานาเลยนะจ๊ะอันนี้จะเป็นโซนกล่องสุ่มนะครับซึ่งวันนี้ผมไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีกุญแจมาสุ่มนะครับก็จะเป็นกล่องสุ่มต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นกล่องฮาโลวีนเนาะซึ่งผ่านมาแล้วแหละแต่ว่าก็มีอยู่นะครับอันนี้คือ Player Warp นะครับ Warp ที่สร้างโดยผู้เล่นก็คือจะมีคนสร้าง Warp มาต่างๆนะครับแล้วก็สามารถ Warp ไปได้ก็จะเจอผู้เล่นคนนั้นนั่นเองนะครับหรือว่าสถานที่ที่ผู้เล่นนั้นมาร์กเอาไว้นะครับซึ่งถ้าเป็นลาวาก็คนก็ตายนะครับอันนี้เป็นฟรีไอเทมนะครับคนก็สามารถมารับได้ที่คนนี้เลยนะครับหรือว่าทับฟรีก็ได้แต่เหมือนว่าผมจะรับไปแล้วนะรู้สึกว่าจะรับได้เรื่อยๆคุณได้รับไอเทมนี่ไงบอกว่าผมรับไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นอีเวนต์นะครับอีเวนต์แบทเทิลนะก็จะมีอีเวนต์ต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นตกปลาเนาะโซนนี้ก็ยังไม่มีทีนะครับอันนี้คือรับของประจำวันเนาะก็สามารถมารับได้เลยนะครับนี่ผมก็ได้โคมานะครับก็ทิ้งขยะไม่ได้เนาะมั่วซั่วอันนี้คือจะเป็นวาดรูปนะครับนี่เป็นวาดรูปอันนี้เป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงแบบใหม่เหรอน่าจะเป็นพวกโมเดลของพวกสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้จะเป็นโซนเควสนะทุกคนก็จะมีเควสต่างๆครับก็สามารถมาทำเควสที่ได้ที่โซนนี้เลยนะครับชุดหนังชาวสยามเรียวช็อปร้านขายดีแท้ไหมครับร้านเปิดนานกว่า8ปีอันนี้คืออ๋อนี่คือร้านขายดีแท้ไหมครับนะครับก็เราก็ต้องกดตรงนี้ปะถ้าจะซื้อนะครับก็คือเหมือนเป็นป้ายโปรโมทนะครับอาร์ตช็อปมาฝึกวาดรูปด้วยกันเถอะอ๋อนี่จะเป็นเขาเรียกว่าที่ฝึกวาดรูปนะครับนะครับแล้วสปาก็จะมีเจ้าตัวนี้ทุกคนอันนี้เป็น Discord เหรอเจ้าตัว Discord มันทำอะไรได้อันนี้คือ ability skill นะครับก็คือสกิลต่างๆเนาะในการเขาเรียกว่าใช้ชีวิตในเซิร์ฟนี้นะครับทุกคนอันนี้เป็นล่าข้าวหัวนะครับก็น่าสนใจนะจ๊ะอันนี้คือร้านอะไรทุกคนผมจะลองเดินเข้าไปดูนะครับรู้สึกว่าจะยังปิดอยู่นะยังไม่เปิดโอเคมีชิงช้าทุกคนอันนี้เป็นร้านขายอาหารนะครับก็คือจะมีอาหารชนิดต่างๆนะครับผมนะมีพวกแบบนี่ทุกคนพวกสายใหม่พวกแฮมเบอร์เกอร์นะครับก็สามารถมาซื้ออาหารกินกันได้นะครับทุกคนอันนี้เป็นช็อปนะครับเป็นช็อปต่างๆนะก็สามารถมาซื้อของได้นะครับเป็นช็อปของทางเซิร์ฟเวอร์เขาอะนะอันนี้เป็นที่ขายหัวนะครับเพราะงั้นเรื่องโซนนั้นจะไม่มีอะไรนะครับเจ้านี่คือเปลี่ยนสีแชทนะครับแชทคอลเลอร์เนาะอันนี้เป็นฟาร์มิงเคลียร์นะครับเพื่อดูของคลิกซ้ายเพื่อดูของในกล่อง
นะครับรู้สึกว่าจะคลิกซ้ายไม่ได้ก็ของเต็มนะครับอันนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ช็อปนะครับก็ร้านขายเฟอร์นิเจอร์เองทุกคนก็จะมีเฟอร์นิเจอร์นะหมดเซิร์ฟอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นฟิชช็อปนะครับก็ร้านค้าตกปลาเนาะก็จะมีระบบตกปลาแบบใหม่เนาะก็คือเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับนะตกปลาแบบใหม่นี่คือตลาดซื้อขายนะครับก็คือเราสามารถมาขายของที่ตลาดนี้นะครับนี่มีหัวนี่ด้วยมันเป็นหัวซอมบี้นั่นเองนะครับทุกคนไอที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะครับเป็นของเจ้าซอมบี้นะครับอันนี้เป็นแพนช็อปนะครับก็คืออันนี้ก็เหมือนเป็นม็อดแบบว่าเหมือนสตาร์ดิวอลลี่นะครับก็นี่ครับก็จะมีระบบนี้นะครับก็คือเฟี้ยวมากทุกคนนะก็คือการปลูกพืชก็จะสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับก็พูดดีๆก็ขายก็ขออภัยนะครับอันนี้เป็นลอตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นแบ็คแพคเนาะเก็บของได้นะครับไหนๆก็ไหนแหละเก็บเลยแล้วกันวันนี้จะมาแคร์จิวฟูชนี่ก็สามารถคราฟก็คือเหมือนเราต้องหาทรัพยากรนะครับเพื่อมาคราฟพวกของนะนี่เห็นปะถ้าอยากได้แอปเปิลโทนเวลอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอานี่นะครับมานะครับเราก็จะสามารถคราฟได้เนาะซึ่งมีโอกาส 60% นะครับที่จะสำเร็จเนาะอันนี้เป็นแบทเทิลพาสนะครับผมนี่ก็มีตู้ ATM อีกแล้วอันนี้ก็โซนกล่องสุ่มเหมือนเดิมนะครับโอเคอันนี้ก็โอเคนี่เป็นกล่องสุ่มเพนกวินนะครับน่าจะของแรงนะครับผมกล่องสุ่มนี้นี่จะเป็นเลือกอาชีพทุกคนจะเป็นคุณลุงคนนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกอาชีพได้ผมก็จะเป็นนักปรุงยาแล้วกันดูเทพดีเชือกจับสัตว์อันนี้คือจับสัตว์ได้ตามใจฉันเลยเควสเดลี่นี่คือเควสประจำวันนะครับนี่จะมีเควสรายวันนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นวาร์ปนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นวาร์ปเราจะไปตกปลากันดีไหมทุกคนกดตรงไหนนี่ไงนี่นะครับผมก็จะวาร์ปไปเวิลด์นี่คือเวิลด์แฟนตาซีนะครับนี่จะเป็นนี่ก็จะมีหน้าถัดไปด้วยทุกคนนี่เป็นเนเธอร์เป็น PVP นะครับเป็น DN แล้วก็มีดันเจียนนะครับนี่มันจะมีโซนโฮมกับเวิลด์เราจะไปเวิลด์ก็กันนะครับเดี๋ยวผมจะไปสาธิตการตกปลาดูกันดีกว่านะครับผมว่าแต่ที่นี่ฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอเคตกตรงนี้ก็ได้ทุกคนตกตรงนี้ตกตรงนี้ปึ๊บนี่คือต้องกดคลิกขวาให้ทันนะครับแล้วก็จะได้ปลามาทุกคนนะก็จะมีเวลของปลานะครับผมนะก็คือปลาแต่ละชนิดก็คือจะขายได้ราคาไม่เท่ากันนะครับนี่คือระบบตกปลาของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมนะจะตกให้ดูอีกรอบนึงนะครับมาอย่างเจ้าปลารู้สึกว่านี่ในถ้ำไม่รู้จะมีปลาไหมทุกคนมีแหละปลาโอเคลองเวียงเบ็ดอีกรอบนะครับโอ้โหนี่ทุกคนเห็นปะคือมันจะแบบมันจะยากอยู่นะผมว่ายากอยู่นะทุกคนเฮ้ยอันนี้คือสกิลของผมใช่ปะก็คือผมเขาเรียกว่าเทพทูนะมีปีกปีศาจด้วยก็คือผมก็จะมีสกิลของผมนะครับผมนี่กดที่โดนสีเขียวนะครับนี่เราก็จะได้มานะครับตัวนี้ได้เป็นหอยมานะครับโอเคก็ถือว่าเกลือนะครับผมนะเราไปที่อื่นกันดีกว่านะครับเราจะไปรีวิวเขาเรียกว่าดันเจียนกันต่อนะครับดันเจียนระบบปลูกผักคือผมเขาเรียกว่าอะไรนะผมจำไม่ได้ทุกคนแต่ว่าเนี่ยมันจะมีกระถางนะครับแล้วก็ที่ใส่เนาะเป็นระบบปลูกผักแบบใหม่นะทุกคนโอเคดันเจียนก็จะมีดังนี้เลยนะครับนี่ดันเจียนนะครับก็คือถ้าเราฆ่าพวกมอนเตอร์ก็จะได้ชิ้นส่วนนะครับแล้วก็สามารถมาแลกของได้ที่เจ้าพวกนี้นะครับพวกนี้คือสามารถแลกของได้นะนี่ก็คือเราต้องฆ่าเจ้ากอบลินนะครับอันนี้ก็เป็นดันเจียนแมลงนะครับก็คือจะมีดันเจียนแมลงก็คือง่ายแล้วก็มีบอสด้วยทุกคนแล้วก็มีดันเจียนปกตินะครับอันนี้คือง่ายมากเราจะไปก๊อปลินแล้วกันระดับปานกลางเพราะว่าผมโหดนะครับนี่ก๊อปลินคิงจะเกิดตรงนี้ครับจะเกิดทุกๆ2ชั่วโมงเนาะนี่ก็จะเป็นรูปกระจกนะครับแล้วก็ฟันทีเดียวก็ตายนะครับผมว่าแต่ฉันโดนอะไรเนี่ยโอ้นี่คือก๊อปลินเหรอหมดดีก๊อปลินทีเดียวตายเลยตายไปใช่ตายปึ๊บโอเคตายไปน้องตายไปเห็นปะคือจะมีสกิลแล้วผมนะคือแบบว่าผมว่าเฟียนะผมชอบมันทุกคนเห็นปะมีสกิลแต่ระเบิดตุ้มตามตุ้มตามนะทุกคนนะก็นะครับก็สลับเสื้อสยามค้านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง IP ไว้ให้ครับผมนะทุกคนนะก็เจอกันใหม่ที่หน้าทุกคนสวัสดีนะครับผมบ๊ายบาย